ลายเส้นนัสกาหมายถึงกลุ่มของลายเส้นขนาดใหญ่ที่มองเห็นชัดเจนจากที่สูงหรือทางอากาศที่สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นโดยชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมนัสกาแต่เหตุผลในการสร้างและความหมายของเส้นเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ลายเส้นปริศนาเหล่านี้ปรากฏรูปร่างขึ้นในทะเลทรายนัสกาที่อยู่ระหว่างเมืองนัสกาและเมืองเปาปาทางตอนใต้ของประเทศเปรู แผ่กระจายกินพื้นที่มากกว่า75,000เฮกตาร์หรือประมาณ750ตารางกิโลเมตรโดยภาพเหล่านี้สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นโดยชาวนัสกาซึ่งนักมนุษยวิทยาเชื่อว่าชาวนัสกาเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ในเปรูมาก่อนพวกอินคาตั้งแต่ราวๆ100ปีก่อนคิตการ ะจะเริ่รุ่งเรืองขึ้นราวต้นคิจการจนถึงคิตศักราช700เรียกได้ว่ามีความเก่าแก่ราวราว1,300ถึง2,000กว่าปีเลยทีเดียวคนเหล่านี้มีวิทยาการก้าวหน้าในหลายเรื่องเช่นระบบการชลประทานการสร้างพีระมิดและการทำมัมมี่คล้ายพวกอียิปต์เช่นที่แหล่งโบราณนนคดีคาหัวจีเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ที่มีเนินดินโบราณมากกว่า40เนินรวมทั้งพีระมิดที่สร้างขึ้นด้วยอิฐตากแห้ง และก็ลายเส้นนัสกาส่วนใหญ่เหล่านี้ด้วยชานัสกาสร้างลายเส้นเหล่านี้ขึ้นด้วยการทําเป็นภาพหรือลวดลายขนาดใหญ่ลงบนพื้นทรายซึ่งปกคลุมด้วยชั้นหินกรวดชานัสกาเคลื่อนย้ายหินด้านบนออกจนเห็นพื้นทรายที่มีสีสว่างที่อยู่ด้านใต้ลึกลงไปราว12-15ถึงนิ้วซึ่งจะมองเห็นเป็นเส้นชัดเจนจากที่สูง การสร้างภาพขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้างนั้นอาจต้องสร้างโมเดลหรือต้นแบบขนาดเล็กขึ้นก่อนแล้วจึงขยายสัดส่วนในพื้นที่จริงขึ้นรูปทรงของเส้นมีรูปร่างที่หลากหลายทั้งเส้นตรงเส้นเลขาคณิตและเส้นที่ทําเป็นภาพต่างๆได้แก่ต้นไม้ดอกไม้ลายรูปสัตว์ต่างๆเช่นริงนกมนุษย์ใยแมงมุมและลายประหลาดประหลาดเป็นต้นลายเส้นเหล่านี้มีจํานวนมากกว่า1000ลายและกินพื้นที่กว่า450ตารางกิโลเมตร โดยเป็นลายเส้นตรงประมาณ800กว่าเส้นทําเป็นลายเลขาคณิตเช่นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมคางหมูลายม้วนโค้งลายรูปลูกศรลายซิกแซกและลายคลื่นเป็นต้นประมาณ300ลายส่วนลายที่น่าสนใจคือลายรูปสัตว์และพืชต่างๆอันได้แก่รูปแมงมุมลิงปลาวานลามะเป็ดกิ้งก่าสุนัขและภาพดอกไม้ต้นไม้อีกประมาณกว่า70ลายและยังมีบางภาพสร้างเป็นรูปมนุษย์ ที่เรียกชื่อกันเล่นๆว่ามนุษย์อวกาศก,ก็พบได้วเช่นกันลายเส้นนัตสกาแห่งนี้ถูกจัดให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปีพุทธศักราช2537จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีผู้ใดาสามารถถอดรหัสความหมายที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลังภาพเหล่านี้ได้เลยมีเพียงข้อสันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นเพื่อการสื่อสารกับเทพ,พเจ้าแต่ก็ยังเป็นที่น่าฉงนว่า พวกเขาขยายภาพที่ใหญ่กว่าตัวมนุษย์หลายเท่าบนพื้นที่ราบได้อย่างไร